จรที่ไปก่อเหตุบุกเดี่ยวนะคะชิงทรัพย์เป็นทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งในร้านห้างค้าปลีกนะคะที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็หลบหนีมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ปรากฏว่าถูกตำรวจภูธรภาค4นั้นตามประชิดตัวไล่ล่าค่ะก็ปรากฏว่ามีการต่อสู้กันแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นค่ะเจ้าตัวนั้นก็ถูกกระสุนปืนของทางเจ้าที่ตำรวจนะคะนี่เป็นสภาพของการก่อเหตุนะคะได้ทองไปเท่าที่เขาบอกก็คือว่า90บาทด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะก็ในส่วนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าทางนายโจรคนนี้ซึ่งระบุชื่อคือนายรังสรรค์วิเศษดินทองอายุ36ปีเนี่ยถูกยิงเข้าไปที่บริเวณหัวแล้วก็ลำตัวอาการสาหัสตอนแรกนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นแต่อาการสาหัสมากก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนี่นะคะยังมีการชักปืนยิงขู่คนอื่นเขาด้วยนะคะเมื่อถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วเขาพยายามที่จะช่วยชีวิตยื้อชีวิตเอาไว้แต่ไม่สำเร็จนะคะเมื่อคืนก็เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตและจะต้องมีหลายฝ่ายเข้าร่วมทั้งตำรวจอัยการฝ่ายปกครองแพทย์แล้วก็ญาติเห็นทองคำแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ยั่วยวนใจนะคุณสุวิทย์นะคะมันก็เลยตาโตนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะสุดท้ายทองคำก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ขายด้วยนะครับสุดท้ายก็กรรมใครขับใครใครก่อนนะครับก็ตกไปตามกรรมอย่างที่ว่านี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม